พอเพียงสวัสดีพี่น้องมื้อนี้ก็เกษตรหมู่พอเพียงได้นําต้นไม้มาให้หลวงพี่แต่ว่าผู้ดูแลก็คือโยมพอเป็นคนดูแลสําหรับคนอยากได้ต้นไม้ที่สวยคนว่าโยมเกษตรหมู่มีต้นราคาแพงๆขายถูกๆมั้ยเกษตรหมู่เลยโฆษณาสาธุการนี่ครับต้นใหญ่ต้นราคา 3,000 ก็เรียกว่าเอาพันเดียวกับพ่อต้นละพันนี่ครับงามๆต้นลิ้นจี่น้องพ่อนึงก็คนเลยออกค่ารถให้อีกพันนึงก็เลยโฆษณาสาธุมาส่งพี่ล่ะครับอยู่ปกคนปกคนใช่เนาะครับบุรีรัมย์แม่นอยู่บุรีรัมย์พี่น้องตอนนี้มาไกลมาให้แล้วเงินก็ได้แล้วค่ารถก็ได้แล้วแต่ว่าได้ของฝากกลับพ่อพี่น้องพลังจิตจู่สวยๆพุ่นล่ะอู้ยพี่ล่ะหรือว่าขอบุญขอบคุณถ้าบุญได้บุญดีๆเพิ่นว่านี่ครับตามมาอีกครับอ้อยคั่นน้ํานี่ครับของดีปกโคนใช่ได้2อย่างมื้อนี้มีแต่ได้ของดีพร้อมกะครับก็สิไปปราสาทเขาพนมรุ่งไปทําบุญจักหน่อยอ๋อครับคือบ่ไกลดอกเนาะครับบ่ไกลดอกไอ้นะจากนี้เราไปไกล16กิโลครับบัดนี้พ่อเขาใหญ่นั่งให้ตอนเอาเด้อมันไกลครับบ่ได้มาซบอยู่ได้บัดนี้ตอนจริงนี่อันนี้ก็ตอนก็ได้ตอนจริงนี่ก็ได้ครับก็ดูแลดีมันบ่มักปุ๋ยเคมีมันมักปุ๋ยซี่ก็แล้วก็ใบตัวอันนี้อาจจะออกดอกก็ได้ครับพอจะออกดอกแล้วก็จะได้ต้นง่ายงามบ่งามครับมาไก่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเด้อติดกี่สวยๆมาอำเภอประโคนชัยครับเอาเรื่องถามชื่อว่าหยังอ่ะเอ้าชื่อบุญเหลือครับบุญเหลือผู้แม่น้ำผู้แม่น้ำครับบุญเหลือผู้แม่น้ำครับอยู่ประโคนชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม